จริงๆเราก็แบบยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่แหละแต่ว่าเราก็ถอยมาสเต็ปนึงเพื่อแบบว่ามาทำงานหรือว่ามีเวลาส่วนตัวให้กันมากขึ้นนะคะการกลับมาคบกันนะมันก็จะมียังไงดีอะคือมันจะมีความเป็นคู่ชีวิตกันมากเกินไปซึ่งตอนเนี้ยเบลสุว่าเราสองคนยังไม่พร้อมที่จะใช้จุดนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต่างคนยังต่างต้องทำงานยังมีแพชชั่นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องถอยกันมาโอเคก็คือเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็มีอะไรก็ยังให้กำลังใจกันอยู่ค่ะคุยค่ะคุยก็ยังแบบว่ามีปรึกษาเรื่องงานทำเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทำใจได้เนาะเวลาต้องคุยเรื่องงานเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะโอเคเราก็ถอยมาจริงๆเราก็แบบยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่แหละแต่ว่าเราก็ถอยมาสเต็ปนึงเพื่อแบบว่ามาทำงานหรือว่ามีเวลาส่วนตัวให้กันมากขึ้นนะคะคือหนูก็เหมือนกันแหละใช่เขาก็สัมภาษณ์เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าโอเคเราก็ยังรักกันอะไรอย่างเงี้ยใช่กลับมาไหมทันเอ้ยแต่ว่าคือการกลับมาคบกันนะมันก็จะมียังไงดีอะคือมันจะมีความเป็นคู่ชีวิตกันมากเกินไปซึ่งตอนเนี้ยบิรุสุว่าเราสองคนยังไม่พร้อมที่จะใช้จุดนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต่างคนยังต่างต้องทำงานยังมีแพชชั่นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องถอยกันมามันค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าอย่างแบบศิลปินเงี้ยบางทีต้องไปทัวร์หนูต้องไปทัวร์บ้างหรือต้องไปออกกองบ้างหรือเขาออกกองบ้างบางทีคือเรื่องเวลามันก็จะไม่ตรงกันแล้วเบียร์ว่ามันยากที่จะหาเวลาให้ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวจริงๆเรื่องเซ็กซี่เรื่องอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยค่ะเขาไม่ได้อะไรถามว่าเออมีห่วงไหมก็ห่วงแต่ว่าเขาถ้าเป็นงานอ่ะเขาไม่เคยยุ่งไม่เคยก้าวก่ายค่ะหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้หนูอยากให้ความสำคัญกับเรื่องงานก่อนค่ะถ้าหนูตัดสินใจเลิกกันมาแล้วอะค่ะคือหนูยังไม่พร้อมที่จะรับใครใหม่ในเร็ววันหรอกค่ะได้แล้วตรงนั้นมีคนเป็นสี่ไหมมีค่ะมีค่ะแต่ว่าแบบยังไงดีเราก็ไม่ได้ปิดกั้นมากเราเอาเป็นว่าก็คุยได้แลกเปลี่ยนได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ค่ะแต่ให้ถึงขั้นแบบอุ๊ยเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมค่ะไม่มีภาพว่าคนคนนั้นต้องเป็นยังไงเลยเพราะว่าตอนเนี้ยให้ความสำคัญกับงานก่อนเลยค่ะยากเข็ดเรียกว่าเข็ดได้ไหมครับยาก็มีบ้างค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วการมีความสัมพันธ์ไปด้วยแล้วก็ต้องทำงานหนักไปด้วยอ่ะมันลำบากอยู่เหมือนกันนะคะเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จไหมเบียคิดว่าเป็นเพราะว่าเบียไปเต็มที่กับมันมากไม่ได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเบียร์ยังมีงานต้องทำยังมีอนาคตของตัวเองที่ต้องใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าจะมีความสัมพันธ์เนี่ยมันคือเราก็ไม่อยากครึ่งๆกลางๆเหมือนกันแต่การที่เราต้องทำให้มันดีทั้งสองอย่างอ่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรวันนึงพร้อมเราค่อยกลับมาหากันใหม่ก็ได้